สวัสดีค่ะพบกับครัวสนามวันนี้แม่บ้านครัวสนามขอเสนอเมนูกล้วยต้มนะคะดูวิธีการต้มยังไงให้กล้วยเหนียวหนึบหนับไม่ฝาดนะคะเราก็ใช้กล้วยน้ำว้าหามๆนะคะที่มีเปลือกสีเขียวและสีเหลืองปนนะคะขั้นตอนแรกเราก็นำกล้วยน้ำว้าเรามาล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเรานำกล้วยมาล้างทำความสะอาดเลยนะคะแล้วก็ล้างเปลือกกล้วยให้สะอาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างกล้วยกันให้เสร็จเลยค่ะเมื่อเราล้างกล้วยน้ำว้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้เรานำเขาไปต้มเลยค่ะเตรียมน้ำเปล่า 1,500 กรัมนะคะตั้งไฟแรงให้เดือดแล้วก็หรี่ไฟไปที่ไฟกลางเลยค่ะเมื่อเราหรี่ไฟไปที่ไฟกลางแล้วนะคะเราก็เติมเกลือลงไปเกลือป่น1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะจากนั้นเราก็นำกล้วยของเราลงมาต้มเลยนะคะเราก็จะต้มกล้วยของเราอยู่ที่25นาทีนะคะเดี๋ยว25นาทีมาเจอกันค่ะกล้วยของเราก็ต้มครบ25นาทีแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราตักเขาขึ้นไปน็อกน้ำเย็นเลยค่ะน็อกน้ำเย็นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะน็อกให้เขาเย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปปอกแล้วก็จัดเสิร์ฟค่ะเมื่อเราน็อกกล้วยของเราจนเย็นแล้วนะคะแล้วเราจะนำกล้วยของเราไปปอกเปลือกแล้วก็หั่นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเอาเขาขึ้นมาเสด็จน้ำก่อนนะคะเมื่อกล้วยของเราเสด็จน้ำแล้วนะคะเราก็ปอกกล้วยหั่นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะกล้วยของเราก็จะไม่เละนะคะเนื้อเขาก็จะสวยเดี๋ยวเราก็มาหั่นกันเลยก็เสร็จแล้วนะคะเมนูกล้วยต้มของครัวสนามเดี๋ยวแม่บ้านครัวสนามจะชิมให้ดูนะคะจิ้มน้ำตาลนิดนึงนะคะกล้วยต้มของเราก็มีความนุ่มเหนียวหนึบหนับเนื้อไม่เละนะคะแล้วก็มีความหวานไม่ฝาดค่ะนี่นะคะเมนูนี้เพื่อนๆก็สามารถไปทำรับประทานกันได้ในครอบครัวหรือทำขายสร้างอาชีพเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้นะคะวันนี้แม่บ้านครัวสนามขอตัวไปรับประทานเมนูกล้วยต้มก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสุดยอดมากค่ะเมนูนี้